นี่นะครับปั๊มลมพูม่านะตัวเล็กของเขานะครับ PS 1009นะครับผมตัวนี้นะฮะจุลมได้6ลิตรนะครับผมราคาที่ผมซื้อมาประมาณ 3,300 นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมมีคู่มือนะครับมีกรองอากาศนะครับผมอันนี้ก็คือสายต่อกรองอากาศนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะใส่กรองไปตรงนี้นะครับแล้วผมนึกว่าจะมีจุกให้นะไม่มีนะครับผมโอเคครับมีเกจอยู่2เกจนะครับเกจนี้นะฮะจะเป็นเกจวัดความดันที่อยู่ในถังนะครับผมส่วนเกจเล็กนี่นะครับจะเป็นวัดความดันที่ส่งมาที่สายนะครับเราสามารถปรับความดันที่อยู่ในสายได้โดยการหมุนนะครับผมมีซิลิโคนวาล์วให้นะครับผมอันนี้รูเดนน้ำนะครับเป็นทองเหลืองนะครับผมเล็กมากนะฮะสำหรับช็อปเล็กๆอย่างผมนะคือว่าเลิฟเลยนะครับผมน่าจะเหมาะนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าใช้งานจริงๆเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ Made in ไต้หวันนะครับไม่มีล้อมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นแท่นยางนะครับให้แทนนะครับผมตรงนี้นะครับคือสวิตช์ออนออฟนะครับผมส่วนหัวคัพเปอร์นะฮะก็ใส่มาให้แล้วนะครับผม14โลนะฮะเอาจริงก็คือยกได้นะครับแรงดันนะฮะในเกจเขาเขียนว่าสูงสุดคือ8บาร์นะครับผมเดี๋ยวมาลองเติมดูนะฮะลมเนี่ยนะครับจะเติมเมื่อความดันมันตกลงไปถึง6บาร์นะครับผมจะเติมกลับมาให้เต็ม8บาร์นะครับเสียงนะฮะก็ถือว่าเงียบมากนะครับผมสามารถใช้งานตอนกลางคืนได้สบายไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับสามารถพกพาไปที่ใช้งานได้สบายๆเอาขึ้นหลังรถรถเข็นรถแคปอะไรได้หมดนะครับผมแล้วก็เหมาะมากนะสำหรับช็อปเล็กๆอย่างผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีที่ให้เก็บเยอะมากมายนะครับก็เอาไว้ตามมุมเล็กๆไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากนะครับผมสาเหตุหลักที่ผมซื้อเจ้าปั๊มลมตัวเล็กนี้มานะครับก็เพราะว่างานที่ผมจะใช้กับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นงานยิงตะปูลมเป็นหลักนะครับผมก็เข้าไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เห็นฝรั่งนะฮะเขาก็ใช้ปั๊มลมตัวเล็กๆอย่างนี้กับเจ้าตัวปืนลมได้สบายๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับลองซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้ดูนะครับผมตอนนี้คือแรงดันในถังนะครับก็คือเต็ม8บาร์นะครับก็จะยิงแม็กลมนี้ได้กี่ครั้งนะครับผมแต่ผมก็เห็นฝรั่งเขาบอกว่ามันจะไม่เหมาะกับพวกการใช้งานพ่นสีหรือว่าบล็อกลมสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าความจุลมมันจะไม่พอนะครับอ
ือว่าใช้ได้นะครับสำหรับช็อปเล็กๆทำงาน DIY นะครับขอบคุณที่ชมจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ